ขอขอเอาไปเล็กเอาไปเล็กก็เด็กแล้วมาปอมรุ่นหนึ่งก็มีอะไรเด็กกีเลก็ได้กันเราเออมาเก็บผ้าได้ละอย่างได้ละอย่างรุ่นหนึ่งก็รุ่นสองไงไม่รู้นี่เก็บไว้ลงมาพร้อมทั้งงานเลยอันนี้รุ่นสองลงมาพร้อมนี่รุ่นสองก็นี่นี่รุ่นหนึ่งปะแล้วนี่นี่นั่นลงมาทบลงมาทบนี่หลวงปู่ทบสองวงเลยอันนี้หลวงพ่ออะไรอยู่นครสวรรค์หลวงปู่เดิมนครสวรรค์ไม่ท้ากดใส่ในหลวงในหลวงปี42อันนี้รุ่นปีอะไรปีนี้หลวงปู่อะไรปี18หลวงปู่ทบหลวงปู่ทบเป็นชื่อหลวงปู่ไงหลวงปู่เดิมหลวงพ่อมีหลวงพ่อพี่อะไรพี่อะไรพี่พุทธศรมีพุทธศรสิมีว่าพุทธศรเลยไหมสองสองสี่สองสี่หลวงพ่อพี่สองสี่คนนี้แจ็คมันเก็บอะไรไว้ตัวอะไรไว้ด้วยใช่ใช่หลวงพ่อสองสี่พวกสี่ใครยังพวกสี่ผมหายเขาเมื่อแล้วผมก็พร้อมใครอยากไหนผมก็หายหายหมดใครอยากได้หายหมดแล้วนี่แจกน้องไปเรียวองค์นึงผมมีตอนเรียนมี2วงโอ้นี่ครูบาซอยนี่ๆครูบาซอยทิ้งไปกันนี่เออทิ้งไปกันเออเนี่ยหาได้จริงไหนยังหาไม่เห็นเลยครูบาซอยเหลืองงามน่ะทีงามนั่นเหรียญน่ะเหลืองขนาดโอ้แล้วเป็นประจาตากประจาตากสวยแล้วหลวงพ่อมนี่วงนี้เด็ดสวยนี่ต่อโคตรด้วยยิงเลเซอร์ด้วยเขามาเปลี่ยนก็ลงมาพร้อมเนี่ยนี่เปลี่ยนสององค์ต่อหนึ่งองค์นะเด็ดลงปล่อยเลยลงประทวดสวยอย่างงามเลยผมมีสององค์เลยน้องขอไปองค์นึงให้น้องไปองค์นึงมีโคตรด้วยต่อโคตรแล้วมาในกล่องอย่างงี้ดิมาในกล่องเอาเก้าหนึ่งยังงามกรอบเหลี่ยมใส่เครื่องกรอบดีไซน์เก่งนั่นดิน้ำค่ะก็เป็นรอยมันขาดให้น้องไปองค์นึงกรอบพลาสติกใส่ใครเห็นก็ชอบองค์นี้ได้มาคู่กันสององค์เลยนะเขาขออะไรก็ผมก็พร้อมก็อยากได้หลายผมก็พร้อมรุ่นหนึ่งสวยนั่นเนี่ยอันนี้ก็กิ่งมันก็ของยิ่งก็กิ่งกิ่งด้วยกันกิ่งมีกิ่งนี่เลยผมเก็บไว้นะเด็ดเลยชอบฮะหาไปพวงใหญ่พวงนึงบอกกับอย่างโมโหเลยที่หายไปเนาะยกเข้าออกไปเสื้อมือดีเอาไปเลยนั่นเดี๋ยวยังมาฝากไม้ไว้ผมไม่กล้าเอาไว้บ้านนี่สมเด็จเนื้อหัวที่เขาจับกันน่ะสี่คนทำผมเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยสมเด็จเนื้อหัวลูกแก้วหลวงพ่ออะไรเนาะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปู่อะไรโอ้ดังๆเนี่ยหลวงปู่เนี่ยก็นี่เห็นเขาเดิมเดิมหลวงมาเดิมวัดหลวงปู่นครสวรรค์ผู้ประชาเรียมรุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยเดี๋ยวนี้มียุคหนารุ่นหนึ่งหลวงปู่สอนมาเส้นสางพระพ่อนี่คือพระพ่อเก็บไปมากครับพระพัฒน์เนี่ยมีแล้วนะเบ่งแล้วนะเบ่งมาเบ่งตั้งแต่บวชเก็บไปใส่นี่ต้องช่วยต้องช่วยอย่างงามเลยนะพอมาเล็กลงมาพร้อมดินี่ก็อยากได้ต้องมาพร้อมยังไงก็ต้องมาพร้อมเก็บไปแต่อันนี้พอเนี่ยสีผ้าอย่างกี้อันนี้พ่อ
หลวงก็พอมันนี่พอได้มั้ยถวยมดมีโคตรด้วยมดมีโคตรด้วยแต่ตูนมดมีโคตรแต่หายากอยู่หายากอยู่เพราะว่าแต่เขาเอาไห้แต่กรรมการไห้แต่กรรมการวัดผมมี2องค์เลยให้น้องไปองค์ซุกนี่หลวงพ่อซุกหลวงพ่อซุกวัดมะขามเฒ่าชอบเก็บมากเท่าไหร่ตาดีแล้วพ่อเพจะดูครับผมดูได้หมดวันรู้ว่าใครได้ดึงรุ่นหนึ่งเลยนะไม่มีใครมีใครได้ดิแล้วก็เพจว่าดอนเกียรติผมเอาข้อมือแกเลยดิผมเอาข้อทิพย์ไปให้แกไม่รู้อันนี้ก็บวชซึกใหม่ๆก็ยังไม่เสียมาตอนนั้นอันนี้มันเลื่อนรู้ดูไม่ออกมันเลื่อนแม่แต่หอยพอนักเยอะเป็นนักแต่ว่างามใครเห็นก็ว่างามแต่ต้องมาตรวจตรงนี้ว่าจะไปเหลี่ยมกันแหละแต่ว่าโอ้แคลคาดลูกทวดแคลคาดแคลคาดดีน้องลูกทวดอย่างแคลคาดดีเลยนั่นเดี๋ยวจะมาฝากไม้ไว้นี่ลูกบุเจงค้ากองน่ะปี36ด้วยเหมือนน่ะไอ้35เรียกลูกทวดลูกทวดได้นะเนาะทวดกันนะทวดนี่น้องบุคุณนั่งดูดยาตรงนี้ของเทียนนั่งดูดยาของเทียนนั่งดูดยาเออนั่งดูดยาเลยรุ่นรุ่นนั่งรุ่นยาให้รุ่นนั้นไม่ดีในหลวงก็มีที่สองรุ่นยังไม่เลือกยาเลยเนี่ยรุ่นยังไม่เลือกยาเนี่ยเนี่ยก็ยังก็สายทำได้นี่นั่นเนี่ยนิดนึงยังเก่งเนี่ยนี่พยานนั่นนี่ก็เอามาพร้อมอันใหญ่พยานลอยตินใช่ไหมตินใครต้องมาคูณเอามาพร้อมอันใหญ่อันนี้ก้อนนั่นเลี้ยวก็ยังไม่อ้วนมันต้องใช้สุลศัพท์หลายคันจะใส่มัดนี่นั่นเลี้ยงผ้าเห็นเรามีแต่น้ำลายไหลเลี้ยวนี่นะใครได้เด้งเหรอทิศอาจารย์เลี่ยมอาจารย์เลี่ยมเบาเบาแค่จักมาอะไรบอกว่างเลยว่างทั้งนั้นไหมมิได้พ่อให้เด้งสักเก็บสะสมอีกเด้งเวลาเดินทางไปไหนมาไหนใส่กรอบจะสวยไหนองค์ไหนนอกมันจะให้นะที่ดูที่ว่าก็หากันชวนให้ก็หาได้ไหมเนี่ยผมไปทำเนี่ยเจ้าองค์นี่ก็รักกันเลยไหมกันต้องสวนเนี่ยพ่ออะไรเนี่ยพระกัวพระบงสุพรรณกินหมากแก่บงสุพรรณหมากแก่อันนี้เดี๋ยวผมเอามาจากวัดอะไรนะหลวงอะไรเป็นสังฆราชองค์เก่าน่ะวัดเบนน่ะวัดจีนมาติดตัวด้วยหนึ่งหลวงพ่อเฮงเนาะหลวงพ่อเฮงให้นี่ก็ไว้เดี๋ยวนี้ดีได้ใครให้มานั่นน่ะอันนี้ก็ไว้แล้วให้นี่ก็ไว้เมียวยงมือเมียวหลวงพ่อไม่ใช่คู่บ้าคุบาซอยน่ะอยู่มีนะปล่อยก็มีโอเคคุบาซอยน่ะเหรียญฝากก็มีอันนี้ของหลวงตาจันหลวงตาจันเนี่ยนี่นะหลวงตาจันหลวงตาจันวัดนอกจำได้บางงั้นก็จำได้บางงั้นก็จำไม่ได้นี่อันไหนเนาะอย่างยากเลยที่ให้ยุ่งน่ะคือผ้าพาที่เกียรติกับแบบนั้นนี่พาที่เกียรตินี่ที่เห็นที่เห็นหลวงพ่อเฮงเนาะพาที่เกียรติหลวงพ่ออะไรน่ะหลวงตีดคุณนี่หลวงคุณหลวงพ่อจริงเนาะเอามาจากวัดเลยเด่นหลวงน้อยหน่อยสะสมเนาะเด็ดจิ๋วเลยจิ๋วหลวงพ่อคุณจิ๋วจิ๋วแต่เจียวแมวออกเลยเด็ดเก็บไว้กันเรื่องอะไรเรื่องกระตังกระตังเฟื่องสมัยรัชกาลที่ห้ากระตังเฟื่องนี่จะให้ดูกระตังไอ้แนวนี่นี่น่ะตกอยู่นี่แม่นไหมน่ะบังคับโอ้ยกลับไปเอาดูตรงมาได้ยังไงนี่น่ะพอได้ไหมลายสวยพอได้ใช่พอได้ขาวบังวัดขาวบังเหยบังเหยวัดตึงยำเด้อตึงยำไปบ่อยพอได้นี่กระตังลาวกระตังลาวเนี่ย
เนี่ยกับต่างลาวของเทของเทเลยต่างลาวกีบกีบเงินกีบเดี๋ยวนี้เงินข้าวต้มถ้าว่าไปซื้อของต้องเอาใส่ตะกร้าไปนี่อย่าโม้อย่าโม้เลยอย่าโม้ประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นไหมอย่าโม้อย่าโม้เก่าอันนี้เก็บไว้เก่าอยู่นาเด้งอ่ะเอามาเลขผมแค่อยากได้เด้งพอใหญ่ยังน่ะหมื่นกีบปันกีบหมื่นเย็นนี่หมื่นกีบเลยนี่เย็นดีก็หากันละหากันทุกอะไรรุ่นจงฮางซึกบางทีเคยเห็นหนึ่งไหมใครมีเด่นผมไปเห็นคนหนึ่งหมอแต่เคยเป็นทหารเลยก็ได้ไปเลยอยู่ก็ตะโถกมาจวบแกให้ผมดูนี่เขาแจกรุ่นจงอางศึกว่ะผมก็มีว่ะเอ้ามีได้ไงมาแล้วเอ้าผมมีแล้วครับผมมีนะครับนางพญารุ่นจงอางศึกนี่ผมมีนี่สิบพันกีบพันกีบงั้นเลยผมยังมาฝากไม้ไว้ถ้าไม่งั้นเรียบร้อยเลี่ยมเคลี่ยมเลยดิผมหลงไปเนียนไม่มีสักองค์เลยใช่ไหมหายหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมใบสั่งเดี๋ยวหลวงปู่นินหลวงปู่นินผมมีเป็นแบบเนี้ยมากมายเลยไม่เหลือแล้วนี่หลวงปู่นินไม่เหลือจากองค์แล้วถ้าเรื่องเก็บผ้าเนี่ยเก็บแต่แท้เนี่ยวิวสุนทรคุ้ยอย่างสวยเลยเอ้ยวิธีก่อนไปเที่ยวแล้วหลวงปู่เพ็งหลวงปู่อาบรุ่นเสาหาหายไปเที่ยวเดี๋ยวนี่ลูกทั้งพ่อเห็นไหมเนี่ยเลิกกับผมอยู่ไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปใส่ทำเป็นกบใหญ่อะไรดูลงมาเทียบลงมาเทียบลงมาเทียบทำแก่ขายขนมขายขนมเทียบนี่เนี่ยก็มีอยู่ใบนึงเนี่ยว่าจะเอาไปทำเป็นลูกใหญ่ไว้ให้ลูกหลานดูขยายขยายไปลูกหลานดูโอ้ยประเภทพระไม่ต้องห่วงแล้วผมเก็บผมชอบเก็บผ้าเก่าผ้าแก่ใครอยากได้เมียหลายนาทีใครอยากได้เมียหลายนี่ฟังพ่อทิ้งไว้ให้เลยยังทับกุมารอันน่าผมไพ่ยังเลยเอาลองเซียนมาอันนี้ของแท้ไม่แท้บวายเซียนผ่าเห็นเลยไม่ต้องมาน้ำลายหกจอกเหลียวฝากผมหน่อยของแท้นี่จะบอกเลยนะของพ่อเลยเหลียวนี่วายกันไหนนี่ของพ่อเลยนี่กันไหนผ่าเขียนไหมสุพรรณเลยสุพรรณเลยเหลียวนี่บ้านกลางสุพรรณเลยเหลียวเทลองนี่ไม่ต้องวางเลยน้ำลายหกจอกๆชาวรุ่งเถิดแม่นเลยอ่ะใครก็ชอบมีโคตรไงของเทมีโคตรมียังเหลือไหมยังไงเนี่ยไม่เหลือเลยวายผมเด็ดวายไม่เรื่องงานเปลี่ยนถาดเป็นตังค์มันเลยแม่นเลยผมเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวผมอยากเก็บเพราะว่ามันเก็บมานานไม่ใช่เพิ่งเก็บเนาะผมเก็บมานานแล้วเอามาฝากไม้ไว้เกียนี่ไม่งั้นเลี่ยมไม่เหลือเลี่ยมเคี่ยมแน่เอาไว้ก็บ้านไอ้เนี้ยบางคนมาลู่ผมมีเนาะเรียบวุ้ดแน่อันเนี้ยขายกินเหล่ามืดแล้วรอดนั้นมันได้ปล่อยกินเหล่ามืดนี่แหละนี่เนาะองค์นี้เนาะได้มาแต่เป็นเนียนสันติเนาะสมเป็นพุทธวิโรจน์ผมมีอยู่สององค์ทำไปทำมาเลยทำหายยังวะทำหายองค์นึงขึ้นพูดหลวงพ่อทองสมเป็นพุทธวิโรจน์นายมาจากสุราษฎร์ธานีหรือองค์ก
เอากึกเดี๋ยวแต่ว่าโอ้ไม่โคตรเสียดายจะหายไปไหนองค์นึงหายไปองค์นึงเดี๋ยวมันได้มาเป็นเน้นไปบวชอยู่ก็วัดน่ะก็เลยได้มาทุกของมีทุกของทุกของมีของไอ้เห็นน้ำลายหกจอกๆเนี่ยปล่อยยามจนเนี่ยไม่จนสักทีเดียวพระมดเนี่ยถ้าอยากปล่อย ถ้าปล่อยยามเดียวแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยมดบ่อแล้วนะ ผมปล่อยไปหลายรอบแหละเวลานั้นปล่อยแต่ของดีๆไปหลายรอบวันปล่อยพระนั่นเนี่ยวันปล่อยพระนั่นเนี่ยของแท้เลยยามไม่มีนี่ปล่อยนั่นเนี่ยตอนนี้ยังมีก็ค้ากระเป๋าเก็บไว้ก่อนอันนี้ไว้ยามจนแท้ยามจนค่อยปล่อยท่านเนี่ยว่าหายหรอกหลวงพ่อคุณก็ยังบอกเลยนี่เดียววะในมีกระตังไงครับชาวชาวมาคนละชาวชาวมาคนละมีชาวมีตะเกียบคือยาผมก็จะลายเก่าแล้วด้วยยาผมด้วยเดี๋ยวจะเก็บเหรียญลงว่าพร้อมให้ครบรุ่นกันหน้า1 2 3นี่นี่เก็บได้2แหละเก็บให้ครบดุลเดินทางไปจากไหนก็ไปได้มาเรื่อยถ้าเดินทางกระตังลาวเวลาไปซื้อของก็ซื้อกันเป็นตะกร้าเลยนะเศรษฐีเลยมีนี่เดือดทีเลยเนี่ยนี่เดือดทีเลยนี่ลุงเผือกแกเจ้าอันนี้ปี05อยากได้แท้ลุงมาเถิดปี05หลังเตารีดมันไม่มีดิหายากเนอะไม่ใช่มันหาได้ยังไงเราปี05หายากคันเลยหน้าพีพีนึงเดียวโง่ขนาดเลยอ่ะ58ปีเขาดูอ่ะหน้า58ปีหลังพ่อผมนะแกมันเก็บไว้ดีน่ะหลวงประทวดมาแต่ละองค์ไม่ได้ของดีๆมาแต่หน้าแปลกว่ะทำไมผ้าผงสุพรรณน่ะมาอยู่กับหลวงประพรมได้ยังวะแกไปได้มาจากไหนนี่เวลาแกไปแกให้พ่อมาผ้าผงสุพรรณพนามาแล้วผงสุพรรณพิมพ์หนาแก่เนี่ยดูรักพันอยู่ใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้เนี่ยผมยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่รู้แม่นราคาก็เนี่ยมีอยากดูของแท้ประเทศจริงๆเพราะว่าเอามาจากหลวงพ่อพร้อมยังไงก็ไม่พร้อมหรอกผมมียุงเดียวแค่นี้แหละผงสุพรรณพิมพ์หนาแก่พร้อมสาเซ่เลยทุกวันเนี่ยของพร้อมนี่มากมายแต่เองเคยเห็นของแท้เลยเองก็จำได้เนาะว่าเนื้อเป็นยังไงก็เนี่ยร้อยเขาเอาเหนียวมือกดใช่ไหมร้อยมือเพราะไม่อุ่นพอประกาศได้ยินมันพอมันมีเสียงไหนก็ถึงแล้วมันมีขีดไข้ด่าเนี่ยรักอันนั้นยืมเดนเด็กเดือดเดือดมันให้นั่งคุณยืมสายนี่แหละผักเกร็ดของแท้ร่างใหญ่ที่คุณของเก็บของเก็บเอาหน้าฝนเติมลงมันมีขีดไทยเรียกสารใหญ่เรื่องระพันไม่ค่อยจะน้ำสายขีดไทยทำไมในบ้านขี่มาเอาไปขายกินเหล่ามัดเนี่ยได้สามกล่องละไอตัวสีไฟกำลังทำปวดเล่นเลยต่อตรงนั้นไงเนาะเดี๋ยวนี่เราก็พลาดนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูสักองค์นี่ไม่ใช่ว่าเห็นง่ายๆอ่ะดิหลวงตามหาบัวนี่น่ะ
ม่ได้เห็นง่ายๆเนี่ยมีเศษผมด้วยมีเศษจีวรด้วยเนี่ยก็เข้ามาหายยังวะเขาไปลูกศิษย์กันลงตามหาบัวอยู่ดอนเขามาหามาซื้อของก็เลยหายเลยเอาหนี้หายเจ๊กงมาหายากแท้เด้อแค่ไปดีๆวะพอก็ทำแจกแต่ในวัดไม่มีประชาชนคนไหนได้ดอกวะอยู่ที่แค่ในวัดน่ะของในญาติแกก็ยังหายแกยังหายทำว่าหลังจากที่ท่านเสียแล้วขออนุญาตทำพระพ่อแกไม่แบบว่าแกยังไงแกไม่สนับสนุนเรื่องกันนี่นะผ่าสายกรรมฐานเนาะแกไม่ยอมไปทำเลยแต่ว่าเขาขออนุญาตแกไว้เข้ามาให้ถึงบ้านเลยเหรอยังว่าโอ้ยบอกขอบคุณหลายเด้อวันเนี่ยไม่เคยนึกเคยฝันที่ไหนหลวงตามาหาบัวยังวันเนี่ยเขาที่เดียวนะที่เป็นประธานตะเกียบกระดูกแกน่ะใส่แง่วเลยเป็นไปกลมๆเหมือนกับลูกแก้วน่ะอันนี้เดี๋ยวโคตรดังตอนนั้นทำไมทำมาหายดังเดี๋ยวคำหายดังแล้วอันนี้เนาะโคตรดังเนี่ยมวยองค์เป็นแสนเนี่ยว่ากันเป็นแสนเลยเหรอครั้งสมบัตินี่แหละห่วงอยู่แค่นี้เด้อเวลาไปไหนมาไหนผมห่วงผมบอกเลยมันเป็นของคุณค่าทางใจเองเก็บมาเอ้าทุกได้ไงทำไมกระโดดออกเราไอ้ยากระโดดไปได้ไข่แท้เฮ้ยของแท้เลยนะไอ้ยากระโดดได้ไม่ใช่ลูกกระเขียดเนี่ยว่าเขียดจะได้แล้วสวงเลยแล้วสวงเลยแล้วนี่ต้องสวงแกน่ะคุ้นหลุมฝาเลยแล้วจัดโอ้กระเด็นไม่ได้ไงใหม่แต่ไกลจริงผมไม่ได้สังเกตเลยหลวงปู่สวงโอ้ยุติไอ้ไอ้ยะเอาจริงๆผมวางแกตรงนี้ไม่มีแล้วเอ้าองค์นี้ไปได้ยังไงตั้งไกลดูเป็นน่ะก็ผมดูแกตรงนี้เนาะผมวางแกตรงนี้ดูกี่นุ่มเขียดแหละมองดูนี่เดือดเก็บไว้สะสมไว้ได้ตรงไหนก็สะสมไว้เรื่อยไม่เวลายามวดมัดนี่ก่อนไม่วดตายหรอกจะล้วงปล่อยไปวางเบ๋อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้หนังเลี้ยงผ่าลุ้มกันเดี๋ยวนี้แหละยามซีฟู้ดด้วยยามจะเป็นไรลูกชายอันนี้ของลูกชายลูกชายตอนบวชเป็นเนียนอย่างที่ยมพูด้วยอันนี้อย่างที่ยมพูเนี่ยลูกชายบวชเป็นเนียนเดี๋ยวเดินทางไปเดินก่อนนะจะต้องสบายยามทุกคนเอ็งวัดเอกลักษณ์มั้งเนาะเอกลักษณ์ทีมเดียวกันเป็นยามยามเนี่ยใช่เนี่ยนวลยามมีทุกคนเลยเหรอมีทุกคนเนี่ยทีมงานสภายามเด้อยังกันเตือกันเลี้ยงในเก่งถ้าถ่ายรูปใส่คือเก่งแม่นเนี่ยก่อนหน้าผมซื้อมาตัวหนึ่งปนเลยดิดำด้วยปนถ้าเลี้ยงดำขาวเลยนะหายากด้วยไม่ค่อยมีได้ดำขาวอ่ะวันงานกลมไปพายเป้าเลี้ยงก็เลยวายสุดยอดเลยใส่หอมพายเป้าเลี้ยงโอ้ยังคือเลยใส่หมอหอมพายเขาก็เลี้ยงโอ้เคยพายเลี้ยงไก่เนี่ยพายเลี้ยงเฮ้ยมันอยู่ก็เองนะเก็บมอดสังเกตด้วยว่าทุกวันเนี่ยผมใช้จนติดใช่ไหมนะพอแต่เองออกจากบ้านติดยังกระจับของคอมันติดแล้วคือถ้าเองไม่มีเนี่ยรู้สึกมันวงเหลียงเลยดิอะไรลืมไหลเงื่อนนู่นเหลียวก็ของยังอยู่ในมือมัดเนาะโทรศัพท์อะไรเครื่องเก่งตัวใหม่ซีอะไรยางตัวใหม่เอ๋อเอาแล้วสีเดะสีแดงมันได้เปลี่ยนเขาเป็นสีม่วงแล้วในคนหลานนี่คนหลานให้เอาให้อันนึงเราเองไม่ชอบสบายหรอกเอวเนี่ยมันใช่แล้วนะใช่แล้วติดตัวแล้วหรอติดเยอะมันจะพายก่อนเยอะเหม็นแล้วเดินตะวันออกนะนี่เหนียวมันใช่เป็นปีแล้วมันจะเอามาเลยครบปีเดี๋ยวนี้ที่ใช่ตลอดเลยติดตัวตลอดเลยไปไหนมาไหนก็ติดตัวมันติดแล้ว
เขาเรียกว่ามันติดตัวยังเหลวถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เอาไปก็เหมือนลืมโทรศัพท์เหมือนกับลืมอะไรสารพัดเนี่ยกระเป๋าตังค์อะไรก็อยู่ในนี้ต้องใช้คนที่ตายเลยเก่งคนที่วิชาใช้นั้นที่ว่าคนที่ไทยที่ขึ้นทะลุม้าน่ะคือมีเห็นหน้าแกคนนั้นแหละที่ว่าตายแล้วคนนั้นแหละคนเฒ่าหญิงอ่ะรูปอยู่นี่โอ้คนเฒ่าใช่ไหมเฒ่าหญิงนึกออกไหมนึกออกไหมคนเฒ่าแล้วที่ตายมีเห็นหน้าแกครับปิดยังน้าโรตีน้าได้เด้อI'm gonna go.